Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496198 SMS นะครับ4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ PP Superview ครับล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 ครับบริการติดตั้งทุกช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop นะครับ02-224-6580-2นะครับขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dino King ครับมาข่าวสุดเม็ดนะฮะเปิดสายนะฮะเดี๋ยวหาว่ามาครับโทรศัพท์ไม่ค่อยทำอะไรเลยครับผมมาเขาถามว่ารถติดแก๊สครบ10ปีเนี่ยพอปีที่11แล้วต้องเปลี่ยนถังแก๊สถึงจะต่อภาษีได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าถังแก๊ส LPG ก็มีอายุการใช้งานเนี่ยตามที่กฎหมายครับไว้คือ10ปีครับนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆปีที่9เนี่ยคุณไปตรวจสักพักหนึ่งเขาจะเริ่มนัดมันคุณเข้าไปถ่ายแล้วเข้าไปเปลี่ยนละเพื่อจะไปเปลี่ยนระบบแก๊สหรือว่าให้ใช้หมดไม่ต้องเติมแก๊สมาเข้าไปเปลี่ยนครับก็มีอายุการใช้งานอยู่นั่นเองตัวถังแก๊สใช่อย่างถ้าเป็น LPG เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบคือคนที่จดลงเล่มครับอันนั้นก็คือผ่านการตรวจลงทุกอย่างตามมาตรฐานกับอีกแบบนึงก็คือติดแต่ไม่ได้จดครับนะครับก็คือติดแล้วก็ใช้งานทั่วไปนะครับก็ยังมีอยู่จำนวนมากกว่าคนที่จดลงเล่มใช่อันนี้ตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่มันเพิ่งไม่กี่ปีที่เริ่มแก้พอช่วงปีท้ายๆเนี่ยรถที่ไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยผมเกรงว่าจะเกิดปัญหาในอนาคตข้างหน้าเมื่อไรก็ตามที่การต่อทะเบียนรถแล้วยังมีการตรวจระบบแก๊สแบบช่วยพูดใช้คำนี้เลยนะเพราะเราบอกว่าทุกวันนี้การตรวจสภาพรถอะตรวจกันแบบตรวจไปงั้นอะตรวจผ่านถังมีมอกอเปล่าใช่ดูจริงๆแล้วคนจะรู้หรือเปล่าซึ่งเรื่องของระบบส่งแก๊สนะครับมันต้องตรวจละเอียดคือแก๊สเนี่ยหลายคนบอกว่าติดตั้งแล้วที่เห็นมีข่าวไฟไหม้เลยนะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยเรื่องราวแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วที่เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่าติดแก๊สแล้วติดแล้วติดเลยไม่เคยดูแลมันไม่มีใครมาดูแลรักษาถ้าไม่ดูแลรักษามันจะเกิดปัญหาอย่างที่เราเจอกันอย่างรถผมเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับปีนึงเนี่ยนะผมต้องไปเรื่องก็ไปล้างระบบผลตรวจเช็คไปถ่ายที่แก๊สออกที่มันแดงๆมันๆนะไปถ่ายออกล้างหม้อต้มดูตัวไดอะแฟมของมันอะไรเงี้ยนะนั่นแหละคือการตรวจสอบที่ถูกต้องเพราะว่าระบบแก๊สถ้ามันมีปัญหาแล้วมันอย่างที่เราเห็นในข่าวนะครับมันไม่ได้ไปครึ่งคันมันไปทั้งคันเลยก็มีนะครับอันตรายต้องดูแลใส่ใจกันนิดนึงมาดูข้อที่เขาบอกว่าช่องแอร์รถมีกลิ่นมีวิธีแก้ไขไหมคะเหม็นแบบชื้นชื้นเหม็นชื้นชื้นเหม็นอับอับอย่างนี้ก็ต้องบางทีไม่ได้มันไม่ได้มาจากในช่องแอร์ระบบแอร์เนี่ยตัวตู้โบว์เออร์ต่างๆเนี่ยมันได้อยู่ใต้คอนโซลเพราะนั้นสิ่งที่มันอยู่ใกล้กับโบว์เออร์ก็คือพรมพื้นรถที่พื้นอย่างช่วงนี้ขึ้นรถมาอาจจะมีล่มหรือว่าบางคนก็ย่ำน้ำขึ้นมาแล้วพื้นพรมพื้นเนี่ยมันแฉะมันเปียกมันชื้นมันก็จะส่งกลิ่นครับกลิ่นมันก็จะขึ้นไปที่ตู้แอร์มันถูกดูดอากาศเข้าไปก็จะมีตัวถ้าเป็นรถบางส่วนใหญ่ก็จะมีตัวฟิลเตอร์แอร์ครับตัวกรองตัวเนี้ยบางทีความชื้นก็ไปสะสมอยู่ทำให้เกิดกลิ่นได้หรือว่ารถที่ใช้งานมานานๆไม่ได้เคยเปลี่ยนเลยก็ต้องเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์แอร์ครับนะครับถ้ารถที่ไม่มีก็อาจจะต้องมีการล้างตู้แอร์เพราะบางทีสิ่งสกปรกต่างที่ฝุ่นต่างๆเข้าไปมันจะเข้าไปสะสมอยู่ในตัวตู้แอร์ก็ล้างทำความสะอาดก็จะช่วยในเรื่องของกลิ่นได้ครับเนี่ยเคยไปล้างมาไม่ใช่เหรอฮะสมัยก่อนที่อีโคแอร์ทำอีโคแอร์ก็ทำอบโอโซนใช่เขาจะล้างในตู้แอร์นี่ก็จะทำให้เรื่องกลิ่นต่างๆหายไปแล้วก็เรื่องของสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นต่างๆนะครับรถจะสดชื่นขึ้นเลยพี่เอ็กซ์ตัวทุกวันนี้ก็เข้าไปล้างได้ที่คาแคร์พี่แอร์ก็มีใช่ครับจริงๆอีโคแอร์เนี่ยเขาจะมีวิธีการล้างอยู่4ขั้นตอนอยู่แล้วนะครับก็คือน้ำเปล่านะครับแล้วก็เป็นน้ำยาทำความสะอาดน้ำร้อนเพื่อจำจัดน้ำยาทำความสะอาดนี้ออกไปแล้วก็น้ำยารีเฟรชเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ทำให้สดชื่นด้วยนะครับหลังจากนั้นปุ๊บ
ถึงขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของห้องโดยสารหลายคนคิดว่าล้างแอร์ก็คือล้างในตู้แล้วจบจริงๆแล้วในห้องโดยสารเราบางทีมันมีกลิ่นติดอยู่ตามเบาะตามอะไรยิ่งเบาะผ้าให้ดีเลยฮะเราก็จะใช้วิธีการฉีดพ่นน้ำยาที่รีเฟรชเนี่ยเป็นโอโซนเข้าไปโอโซนเปิดแอร์ปรับระบบให้มีการหมุนเวียนนะครับสัก10นาทีเท่านั้นเองพอเริ่มใช้งานปุ๊บโอเคถือว่าใช้ได้เอาอย่างนี้คาแคร์ใหญ่ๆอ่ะจะมีระบบนี้ที่เขาบอกอบโอโซนแล้วลองไปทำดูแต่อย่างแรกต้องไปทำที่พื้นฐานอย่างที่ผมบอกก่อนนะฟิลเตอร์แอร์ตู้แอร์สกปรกไหมถ้าเรื่องพวกนี้ไม่ได้ทำนะอบโอโซนทำยังไงกลิ่นมันก็ยังอยู่มันค้างในระบบอย่างกรองแอร์เนี่ยถ้าเป็นรถญี่ปุ่นไม่ค่อยมีปัญหาคือเป็นกรองปกติเป็นกรองกระดาษอาจจะมีบางยี่ห้ออาจจะมีชาโคฉาบบางๆอันนี้คือเปลี่ยนราคาไม่แพงแต่ถ้าเป็นรถยุโรปเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าทำทุกอย่างมาแล้วทำไมไม่หายกรองแอร์ที่เป็นกรองนอกรถเนี่ยนะครับที่อยู่ใต้แผงคอจิ้งหรีดเนี่ยบางทีเนี่ยมันสะสมความชื้นสะสมสิ่งสกปรกมามากๆเราแค่ทำความสะอาดหรือดูแล้วมองภายนอกมันแค่ยังดูสะอาดอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวสะสมสิ่งสกปรกแล้วก็ที่ตามองไม่เห็นที่ตามองไม่เห็นถ้าเปลี่ยนปุ๊บบางทีหายเลยนะเรื่องกลิ่นเขาบอกว่ามีรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยตู้แอร์เนี่ยมันทำมาจากวัสดุรีไซเคิลครับพอใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็จะมีการคืนตัวของตัววัสดุเหล่านี้ครับมันก็ทำให้เกิดสาเหตุได้เหมือนกันเรื่องกลิ่นใช่นะครับเขาถามมาเกียร์คาริวัลใหม่น่าใช้ไหมครับมันหล่อมากนะเกียร์คาริวัลแบบเมื่อวานเพิ่งพูดถึงอยู่คาริวัลวันนี้จริงๆแล้วมันก็ปรับตัวเองออกมาจากโฉมแรกมาถึงโฉมปัจจุบันที่มันใหม่มากว่าดูดีด้วยนะดูดีมากนี่เป็นคอนเซ็ปต์ไทเกอร์โน้ตด้วยนะมันก็จะดูหล่อขึ้นสวยมากน่าใช้น่าใช้ครับมาดูข้อนี้เขาถามว่ารถกระบะเปลี่ยนแหนบเป็นโชคดีไหมครับน่าจะเปลี่ยนแหนบเป็นคอยเป็นสปริงนะคะคอยสปริงอ๋อดีไหมดัดแปลงช่วงล่างหลังได้ไหมอ่ะฮะช่วงล่างหลังก็จริงๆถ้าเป็นยี่ห้อที่มีรุ่นนึกออกไหมฮะครับเราอธิบายยังไงอย่างเอาง่ายๆโตโยต้าครับมันจะมีตัวนอกสมัยก่อนพวกเซิร์ฟช่วงล่างหลังก็จะเป็นคอยสปริงครับถ้าเป็นพิกอัพเป็นไมตี้อะไรพวกนี้บ้านเราก็จะเป็นแหนบมันก็สามารถเอาของตัวนอกมาใช้ได้ดัดแปลงโดยเปลี่ยนทั้งชุดเผาท้ายแล้วก็ระบบช่วงล่างหลังให้เป็นคอยสปริงก็สามารถทำได้แต่ถ้าบอกว่าดัดแปลงข้ามรุ่นเลยไม่แนะนำนะครับคงไม่จบง่ายๆทำไปเกรงว่าจะวิ่งไม่ดีแต่ถ้าสมมติว่าตัวอย่างจริงไม่ใช่โตต้าเนี่ยโตต้าอีซูนิสสันพวกนี้มีหมดที่มีอยู่ที่มีอยู่อ่ะที่ก็เอาของรุ่นอื่นอ่ะเอามาดัดแปลงใส่ก็สามารถทำได้ทำแล้วก็จะนุ่มนวลขึ้นแน่นอนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าติดแก๊สจะคุ้มไหมครับนะวันนี้อ่ะฮะคุ้มไหมนะแล้วถ้ารถจะติดแก๊สนะวันนี้จะคุ้มไหมต้องบอกว่าร้านแก๊สหลายๆร้านก็เขาปิดกิจการไปแล้วนะกิจการแล้วก็ปรับตัวผันมาเป็นศูนย์เซอร์วิสอะไรกันเยอะพอสมควรเพราะนั้นตอนนี้น้ำมันมันถูกอ่ะถ้าติดตอนนี้คุ้มไหมต้องอยู่ที่เราใช้งานถ้าเราเป็นคนที่ใช้รถเยอะนะฮะคือคนไทยชอบมีค่านิยมอย่างนี้เห็นเขาติดกันก็ติดมั่งเขาติดกันแล้วประหยัดก็ติดแต่ตัวเองไม่ได้ใช้รถเสียค่าติดตั้งแก๊สไปเป็นหมื่นอย่างต่ำๆเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีเล็กใกล้ๆหมื่นนะครับถูกสุดติดไปแล้วไม่ได้ใช้เมื่อไหร่มันจะคืนคุ้มทุนอ่ะเพราะเราลงทุนไปแล้วกับเงินก้อนแรกที่เราติดถ้าเราใช้รถเยอะคุ้มฮะยังไงก็ประหยัดก่อนน้ำมันแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่ามันจะมีเรื่องการสึกหรอที่มากกว่าปกติที่ต้องเตรียมเผื่อไว้เตรียมใจไว้นิดนึงครับเพราะนั้นรถบางรุ่นเราไม่แนะนำให้ติดอย่างเช่นรถยุโรปใช่ไหมพี่เคยบอกอยู่เบนซ์ BM พวกนี้เวลาเซอร์วิสดูแลรักษามันแพงกว่ารถใช่ถึงเวลาที่มันสึกหรอต้องทำยกฝาทำวาล์วทำอะไรพวกนี้ค่าใช้จ่ายมันสูงกว่ารถญี่ปุ่นครับนะเราก็เลยไม่แนะนำสลับบนหน้าจอครับ BMW 120D Coupe น่าใช้ไหมครับซีรีส์1ใช้ทุกวันว่าไงพี่เอ็กซ์ซีรีส์1ราคาปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงนะครับต้องดูราคาก่อนว่าราคามันน่าสนใจไหมกับแคมเปญที่มีเพราะว่าจำนวนรถความนิยมเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนมองข้ามนะครับกับราคากับสิ่งที่ได้บางคนอาจมองว่าราคาขนาดนี้ไปดูซีรีส์3ดีกว่าตอนแรกที่มันออกมาราคามันอีกนิดเดียวได้ซีรีส์3ไงครับผมคนก็เลยจะขับทำไมซีรีส์1ก็ไป3เลยไหมกระโดดไปเลยนอกจากคนที่อยากได้รถเล็กๆคุณผู้หญิงที่ชอบความกระทัดรัดอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะมองตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นถ้าเป็น10ดีเป็นเครื่องดีเซลจริงๆแล้วตัวรถตามสเปคก็น่าใช้นะแต่ว่ารถมันอย่างที่บอกอ่ะมันขายน้อยนะครับถ้ามองนี่พูดถึงน่าจะเป็นรถใหม่ไหมรถใหม่รถใหม่นะเป็นรถใหม่ถ้าชอบแล้วก็ดูลองเปรียบเทียบราคาดูอ่ะความคุ้มนะฮะผมอย่างนึงคือรถมันโอเคคนยุครุ่นใหม่ก็เป็นรถเล็ก
ใช้งานสะดวกคล่องตัวในเมืองครับแต่ถ้ามองเรื่องราคาแล้วขยับอีกนิดนึงแล้วมันไปซีรีส์2ซีรีส์3ฮะซึ่งอนาคตข้างหน้าถ้าจะขายต่อผมว่าราคามือ2เนี่ยต่างกันเยอะพอสมควรครับผมนะครับประมาณนี้บนหน้าจอครับ Toyota Hiace ตัวใหม่จะมาจะเปิดตัวหรือยังครับอ๋อรถตู้ใช่มั้ยใกล้หรือยังเค้าก็รอกันมานานแล้วมีข่าวมั้ยตามแผนการตามแผนที่ควรจะเป็นเนี่ยคือปี2017ครับนะครับคือปีหน้าจะเปลี่ยนโมเดลนะครับเพราะว่าโมเดลเนี้ยใช้มาเกิน10ปีแล้วอือไฮเอทไม่ว่าจะเป็น T100 T200 ลากยาวเลยนะหรือเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือเป็นจูลี่เนี่ยในที่เราใช้ในบ้านเราเนี่ยเอารีเซลมาเพิ่มก่อนแล้วเราพยายามคงจะต้องรับหมดแล้วก็ต้องเอาเครื่องเบนซินไปลงในตัวปิ๊บเล็กปิ๊บอะไรกันบ้างอีกมันถึงขีดสุดแล้วอ่ะก็ควรจะต้องปรับแล้วน่าจะ2017ปีหน้าน่าจะได้เห็นแต่ภาพที่เราได้เห็นที่ทาง Toyota ร่วมมือทางค่ายยุโรปเนี่ยโครงสร้างก็จะมีความใหญ่ขึ้นนะครับที่ใช้ชื่อว่า Pro Edge ครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีความยาวของตัวหน้ารถที่มากขึ้นก็แสดงว่าเทรนหรือแนวโน้มของการออกแบบรถตู้ของ Toyota อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เพราะว่าลักษณะของท่านั่งเดิมเนี่ยก็คือตั้งแต่ยุคโบราณแล้วตั้งแต่หัวแตงโมหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นท่าหย่อนขามาถึงปัจจุบันคอมพิวเตอร์ก็ยังหย่อนขาอยู่แต่ถ้าเราเห็นภาพรถตู้ในปัจจุบันหลายๆรุ่นมีการนั่งไม่หย่อนแล้วตำแหน่งท่านั่งก็จะเตี้ยลงแล้วเครื่องยนต์ก็จะขยับเดินหน้าขึ้นไปนะครับโตโยต้าในอนาคตผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนเนี่ยนั่งอยู่บนเครื่องอย่างนี้พูดได้เห็นภาพนั่งอยู่บนเครื่องปัจจุบันเนี่ยเครื่องออกไปข้างหน้าทำให้ที่นั่งมันต่ำลงแล้วก็นั่งสบายขึ้นนั่งสบายคือคนขับรถตู้ปัจจุบันเนี่ยที่เป็นค่ายโตโยต้าหลายๆท่านถ้าขับทางยาวทั้งวันนะจะมีคำตอบหนึ่งบางทีอาจจะไม่เมื่อยก็ได้ในการหย่อนขาเพราะบางคนชอบเพราะมันเห็นไกลแต่สิ่งที่หลายคนเจอเลยก็คือก้นสุกเพราะมันร้อนร้อนนะฮะหลายคนเจอเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันทรมานเส้นเลือดขอดปัญหาของเส้นเลือดดำเลือดไม่ไหลเลี้ยงขาใช่เพราะมันค่อยๆมีการอบแล้วก็ส่งความร้อนขึ้นมาครับที่ก้นนะฮะแต่ต่อไปน่าจะดีขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยระยะของการตลาดคนดังซื้อนี่ไม่ไผ่แบบคนตีต้องบอกนะคนทั้งหน้ารถตู้มันจะต้องปรับอย่างที่บอกนะที่เขาใช้ร่วมกับยุโรปนะก็มีข่าวออกมาว่าเป็นไปได้ที่จะเหมือนรถตู้อย่างที่เราเห็นพวกซีตองอะไรพวกนี้นะบอดี้แพลตฟอร์มร่วมกันก็จะคันใหญ่ขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยนะรถตู้วินจะได้นั่งกันสบายขึ้นคนที่นั่งรถตู้วินนะคันจะใหญ่ขึ้นอนาคตก็ต้องดูกันไปมาดูอันนี้ฮะ Cayenne SE Hybrid ซื้อเกรดหรือซื้อศูนย์ดีครับ SE Hybrid Cayenneซื้อศูนย์น่ะเวิร์กมันเวิร์กแน่นอนเพราะมันวาระตี8ปีอ่ะนั่นนะถ้าซื้อเกรอนาคตข้างหน้าเกรจะยังอยู่กับเราไหมใช่นะครับแล้วรถพวกนี้หมอซื้อคันหนึ่งคงใช้ยาวแน่นอนใช่ฮะนะครับซื้อปุ๊บที่ AS ก็จะมีแท่นชาร์จมาติดตั้งให้ที่บ้านเลยใช่ครับน่าจะโอเคกว่านะซื้อ AS จบกว่านะครับเขาบอก CL มีพวกอะไรเอาผ่านไหมครับมีบางชิ้นมันก็ใช้กันได้นะก็หลายส่วนแหละเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วก็ที่เห็นเอาเพิ่งเห็นเลยนะพอคุณอ้ําลงในเฟซอยู่แหลกเหลิกมาแล้วนะเอาฝาดเวลไฟโอ้แจ๋วเลยแหลกไฟฟ้าอะไรมีหมดแล้วนะครับที่แพงๆก็มาของแพงอ่ะตัวที่ชอบเสียกันน่ะมีครับลองเช็คไปได้ครับที่ CL มา Honda Accord Hybrid ใหม่น่าเล่นไหม PX เป็นไงไปดูมาถ้าเทียบกับรถไฮบริดในกลุ่มผมบอกใช้ยาวในกลุ่มงบไม่เกิน2ล้านนะครับรถไฮบริดไม่เกิน2ล้านปัจจุบันก็มีอะไรมีCamry Hybrid MI Xtail Hybrid ใช่ไหมครับ Accord Hybrid ที่เป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงไม่ใช่เชนต้องบอกว่ามันเกินกว่าการปรับยกหน้าเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนโครงสร้างภายในของระบบไฮบริดให้สามารถใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าได้นานขึ้นไกลขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ที่ตั้งใจออกแบบมาเลยจริงๆก็คือสมรรถนะการขับขี่คือมันแรงมากมันแรงในขณะที่มันยังคงความประหยัดได้ระดับ18-19 กม.ต่อลิตรในการขับปกตินะครับก็ถือว่าโอเคมากๆต้องบอกว่าAccord Hybrid ใหม่เนี่ยนอกจากไฮบริดในเรื่องของเน้นเรื่องความประหยัดแล้วนะมันยังสามารถเสริมสมรรถนะได้ใครที่อยากสนุกกับมันเนี่ยเพราะกดคันเร่งไปนี่มันหัวดึงหลังติดเบาะเลยนะรู้สึกได้เลยนะครับเขาถามอะไรคุยตรงนี้เรื่องรถไฟฟ้าแล้วเขาบอกเมื่อไหร่จะเลิกใช้รถน้ำมันอ่ะเลิกใช้เลยเหรอผมว่าอีกนานตราบใดที่ยังมีน้ำมันอยู่นะมันก็อาจจะเป็นกระแสเลยโทรกลับมาใช่ป่ะสมมติว่ารถมอเตอร์ไฟฟ้าหมดเครื่องยนต์ V8 เพราะต้องเก็บเอาไว้เพราะว่ารถสปอร์ตคูเป้เครื่องใหญ่ๆเก็บเอาไว้เอาไว้แบบเวลาวิ่งแบบผิดกฎหมายเหมือนในหนังสมัยแมทแม็กนะมันต้องคงต้องอีกระยะนึงอย่างน้อยๆตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มมีรถที่เป็น
ปลั๊กอินรถ EV ก็เริ่มเข้ามาให้เห็นกันแต่ว่าผมว่าบ้านเราคงต้องอีกสักระยะต้องรอกระแสโลกอ่ะครับเมื่อไหร่ที่ต่างประเทศยุโรปอะไรเค้าเลิกใช้นั่นน่ะค่อยว่ากันเพราะว่ายังอยู่อีกนานครับครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวครับNa na na, na na na.